ึ่งในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่13มีนาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เห็นมาตั้งแต่17แล้วตำนานทีมชาติไทยได้เผยสุวรรณัสจะได้ลุยยุโรปได้แซงหน้าตนแน่นอนเส้นทางนี้ไม่ต้องบอกอะไรมากมายนักโดยปิยะพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสุวรรณัสเหมือนตาจะขึ้นมาเป็นนักเตะไทยที่ดีสุดตลอดกาลเทียบเท่าหรือแซงหน้าเขาได้ซึ่งทางสุวรรณัสเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีรายนี้กองหน้าแห่งอนาคตของวงการฟุตบอลไทยกำลังทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทางบุรีรัมย์และถูกคาดหมายได้ว่าจะย้ายไปค้าแข้งที่ยุโรปอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งใครเก่งที่สุดนั้นมันมีหลายเจเนเรชันแต่รุ่นเดิมหนีไม่พ้นธีรศิลป์แดงดาเป็นผู้เล่นชั้นยอดของบอลไทยอยู่วันยังค่ำอยู่แล้วแม้จะยังอายุเยอะแต่ก็เป็นอะไรชั้นดีสามารถช่วยน้องๆและก็ลงไปสร้างความเกรงขามให้กับทางคู่ต่อสู้ได้ถ้าระดับกลางก็จะมีธีรธรซึ่งวิธีคิดสมองเขาปราดเปรื่องแล้วแยบยลและก็มีทั้งบูธและก็บุญตามมาก็เป็นชนาธิปตัวเล็กไม่สำคัญเหมือนวิธีการคิดเทคนิคที่ดีจากพี่เจมาก็เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อย่างธีรศิลป์เผยพี่ไม้สุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติหลายคนที่ผมเอ่ยขึ้นมาเนี่ยจะออกผลในอนาคตอันใกล้นี้ที่เราจะดูว่าเขาจะเดินไปถึงขนาดไหนกันแน่โดยกองหน้าเจนต่อไปเนี่ยก็คือสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพิมายปรเมศอาวิไลพวกนี้อาจจะเป็นว่าที่กองหน้าชั่วโมงนี้ว่าผมเนี่ยไม่ห่วงเลยผมไปห่วงกองหลังกองหลังของเมืองไทยยากอยู่นะซึ่งคู่กองหลังคู่ไหนยากเลยหมดพรรษาไปก็หมดมีทอมเบียร์อยู่ที่อีกคนนึงนอกนั้นก็เฉลิมศักดิ์อาคีก็ดูเหมือนจะดีแล้วปวีดูดีแต่ยังไม่สามารถยืนระยะยาวได้ในเอเชียคนที่ยืนได้จริงๆตอนนี้ก็มีแค่มานิเอลชอมเบียเท่านั้นคู่กองหลังมีปัญหามากกองหน้ามันต่อยอดได้อยู่แล้วแต่กองหลังเนี่ยมีปัญหาอย่างแน่นอนผู้เล่นในเมืองไทยต้องการความเสร็จเยอะกองหน้าเป็นกึ่งปีกแต่ยังปรับได้แต่กองหลังไม่มีเลยไปไล่เลียงไทยลีกมากองหลังยืนหลังเป็นใครบ้างตั้งแต่บุรีรัมย์ชลบุรีบีจีท่าเรือบียูต่างชาติทั้งนั้นมันเป็นธรรมดาของธุรกิจฟุตบอลเวลาแพ้มาก็ต้องการคนแข็งแกร่งโดยเฉพาะตัวต่างชาติเราต้องเร่งทำกองหลังก็จะมีชนภัทรบัวพันธ์ขึ้นมาและเยาวชนอีกหลายคนที่พัฒนาได้แต่ขอให้ยืนคู่กองหลังต่างชาติเพื่อยกระดับเขาเข้าไปด้วยคนที่จะเก่งกว่าหรือว่าเก่งเข้ากับผมเนี่ยคือสุพนัทเหมือนตาแน่นอนครับผมมั่นใจว่าเด็กคนนี้เขาเพิ่งจะอายุ20ปีตั้งแต่เขาขึ้นมาตอนอายุ17ปีผมก็ดูเขาแล้วตั้งแต่เขาลงมาแล้วก็ยิงประตูได้แล้วก็ตามมาตั้งแต่เกิดบุรีรัมย์ก็ดูพัฒนาการของเขาผมตามเข้ามาตลอดเห็นพัฒนาการของเขามาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับของเขาหลังไปฝึกที่ต่างประเทศวิธีคิดและการลงสนามก็ดึงศักยภาพที่แตกต่างออกมาไปได้ฟุตบอลในรุ่นเด็กเวลาเล่นต้องมีความแตกต่างทุกครั้งที่ลงไปเพราะต้องการพัฒนาซึ่งสุวรรณัสทำให้เห็นแล้วซึ่งสมองของคุณสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นมีวิธีการและก็แนวคิดและก็นำไปปฏิบัติได้สมองเขายังใส่อะไรได้อีกเยอะผมว่าเขาน่าจะไปยุโรปได้นะผมเคยถูกอันเดอร์เรชทาบมาแล้วแต่อยู่ผับบาร์มาก่อนเลยไม่ทันมันต้องค่อยๆไต่ๆไปเขาเนี่ยอาจจะไปที่ญี่ปุ่นสัก 2-3 ปีเก็บประสบการณ์ในฟุตบอลที่ต่างๆแล้วก็ไปยุโรปเช่นโปรตุเกสเบลเยียมซึ่งช้ากว่าพรีเมียร์ลีกและค่อยขยับไปเมื่อตอนพีคสุดอายุ27หรือ28ปีค่อยไปพรีเมียร์ลีกหรือลีกเอิงผมมีความฝันที่จะเห็นสุพนัทเป็นแบบนั้นฝันความจริงคนละเรื่องนะฮะฝันของผมเนี่ยน่าจะเป็นความจริงในตัวของสุพนัทได้ทุกวันนี้ไม่ต้องบอกเลยฟุตบอลสมัยใหม่อยู่ในกรอบของอาชีพและมีอะคาเดมี่และก็บุรีรัมย์หล่อล้อมเขาด้วยร่างกายและก็จิตใจวิธีคิดและการรงความเป็นการพัฒนาสู่อาชีพหลายสโมสรก็เรียนแบบได้เส้นทางแบบนี้ไม่ต้องบอกอะไรมากมายเขารู้ด้วยตัวเขาเองว่าต้องทำอะไรกันต่อไปนี่ก็เป็นคำพูดจากใจของทางปิยะพงษ์ผิวอ่อนนะฮะที่ได้พูดไว้กับทางเพจฟุตบอล108นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะผมอนาคตของเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตายังไงซะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์เขากันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับข่าวใหญ่ก่อนจะเจอกับไทยนะดีกรีกัปตันซีเรียถูกสั่งห้ามเล่นทีมชาติตลอดชีวิตโดยก่อนดวลทีมชาติไทยงานที่ทีมชาติซีเรียก็แถลงข่าวสั่งห้ามนะฮะประกาศหลังดีกรีกัปตันทีมชาติซีเรียห้ามเล่นทีมชาติตลอดชีวิต
ซึ่งงานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่วงการฟุตบอลซีเรียกันเลยทีเดียวเมื่อทางอาเมดอันชาเร่ปากการหลังตัวเก่งทีมชาติซีเรียของสโมสรอันจาอิชถูกห้ามเล่นทีมชาติตลอดชีวิตเนื่องด้วยสาเหตุที่ไม่ยอมรับคำตัดสินของกรรมการในฟุตบอลลีกและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมเช่นถุยน้ำลายและทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินทั้งนี้ทีมชาติซีเรียทีมอันดับที่90ของโลกเนี่ยมีคิวพบกับทางทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นความสบายใจของทีมชาติไทยนะฮะอย่างนี้ก็ไปอีกแล้ว1คนเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับเจ้าภาพกัมพูชาเผย2เหตุผลทำไมไทยถึงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมส์แพงกว่าชาติอื่นเขาหลังจากมีกระแสข่าวออกมาว่าไทยต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมส์2023แพงกว่าทุกชาติซึ่งราคาตัวเลขมีมูลค่ามากถึง28ล้านบาทสำหรับการแข่งขันซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพล่าสุดนี้เจ้าภาพกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลประเด็นดังกล่าวแล้วโดยเขาบอกว่า2เหตุผลทำไมไทยต้องจ่ายลิขสิทธิ์แพงกว่าทุกชาติในครั้งนี้ซึ่งวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดซีเกมส์2023ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องกล่าวนะว่า1เลยนะคือทางกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายกำหนดประกาศนี้และก็2คือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาและมูลค่าทางการตลาดและเราทำตามมาตรฐานของซีเกมอยู่เสมอเรากำหนดราคาที่ตายตัวไม่ได้ผมหวังว่าสื่อรวมถึงประเทศอื่นๆจะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดใหญ่กว่าก็ต้องจ่ายราคาที่สูงกว่าไทยจึงแพงกว่าทุกชาติในอาเซียนซึ่งมันก็สมเหตุสมผลในเวลานี้อยู่แล้วโอ้โหเป็นจังหวะงานนี้เขาเรียกว่าขูดรีดนะฮะจริงๆแล้วน่าจะเปิดเผยมูลค่าการประมูลเนี่ยให้เป็นไปแบบเหมือนกับว่าเป็นราคากลางไปเลยดีกว่ามันจะถูกต้องตามความยุติธรรมมากกว่านะอันนี้ไม่บอกไม่รู้ไม่กล่าวนะฮะแล้วแต่ว่าใครจะยื่นเท่าไหร่อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายตรงข้ามว่าจะพอใจหรือไม่พอใจอย่างนั้นสิครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชนาธิปแนวรุกทีมชาติไทยโพสต์ครั้งแรกหลังโอนิกิถอดชื่อจากทีม4เกมติดต่อกันโดยทางโทรุโอนิกิกุนซือชาวญี่ปุ่นถอดชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักรุกทีมชาติไทยออกจากทีมเจลิกโดยไร้สาเหตุเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วถึงแม้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มทำผลงานในบอลถ้วยได้อย่างยอดเยี่ยมมากมายขนาดไหนก็ตามทีซึ่งทันนี้ล่าสุดนะฮะคาวาซากิฟอร์เตเล่ก็ไร้ชื่อในเกมที่ชนาธิปบุกไปพ่ายคาบรังอาเบเดกนิกาตะโดยชนาธิปสงกรานต์สินนะผมก็ได้โพสต์ครั้งแรกหลังไม่มีชื่อกับทีมในการแข่งขันเจลีก4เกมติดต่อกันด้วยการใส่อีโมติคอนเป็นรูปกล้าม3อันซึ่งเป็นการบอกว่าจะตัวว่าพร้อมจะสู้ไม่ท้อถอยไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามตัวเองก็จะสู้ต่อไปนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะพูดมากไปได้เจบอกพูดมากแล้วเดี๋ยวเป็นปัญหาอีกเรามาดูข่าวจอมากันดีครับเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่รีซอร์กองหน้าทีมชาติไทยเผยปัญหาของบีจีปทุมโดยรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเผยปัญหาของบีจีปทุมในครั้งนี้คือคนที่ไม่ได้อยู่หน้างานพยายามจะมีบทบาทเลือกตัวผู้เล่นโดยรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยแล้วก็ไมเคิลเบิร์นของอดีตแข้งบีจีเปิดเผยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับบีจีในตอนนี้โดยระบุนะว่าคนที่ไม่ได้อยู่หน้างานพยายามจะเข้ามามีบทบาทอะไรในการเลือกตัวผู้เล่นไม่ได้เห็นการซ้อมทุกๆวันอยู่แล้วถ้ามุมมองของคนดูเขาอาจจะแค่ดูเกมนั้นนักฟุตบอลไม่ได้มีใครดีทั้งหมด20เกมดีทุกเกมมันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องดรอปบ้างคนดูจะมาตัดสินเฉพาะฟอร์มดรอปแค่วันนั้นมันไม่ได้ไงเขาอาจจะต้องทำไม่ดีมาหลายวันแล้วต้องดูหลายองค์ประกอบให้ความเป็นธรรมกันหน่อยกับนักบอลด้วยต้องให้คนอื่นที่อยู่หน้างานจริงๆคือโค้ชแล้วก็สตาฟโค้ชที่อยู่กับการซ้อมทุกวันมีอิสระในการเลือกตัวอย่างจริงจังหรืออย่างน้อยอาจจะมีความเห็นและถามโค้ชว่ามองแบบไหนดีอาจจะคุยกันตรงไปตรงมาต้องสื่อสารกันหาเครื่องทางให้เจอเพื่อให้แฟร์ทั้งกับโค้ชและก็ผู้บริหารในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะช่วงนี้บีจีปทุมก็ปัญหาหนักพอสมควรอันนี้ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่13มีนาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ